สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตู้ขี้พวงกุญแจเล็กๆนะพี่ชาร์ป ประเด็นคือขาขี้มีแค่นี้ใช่ไหมพี่ชาร์ปนี่แล้วตัวกลมๆกันไหนนี่เราจะทำยังไงขอคำวิเคราะห์พี่ชาร์ปหน่อยแล้วตัวอื่นเฮ้ยถ้าเกิดน้องๆเจอแบบนี้อ้าวจะมาให้เล่นตู้อื่นมันมีอยู่แค่นี้ตอนนี้มันมีอยู่แค่2ตู้ทุกคนเป็นปกติอ่ะถ้าสมมติมีให้เลือกแล้วอ่ะต้องเลือกใช่ไหมเออไม่ใช่บอกให้เล่นตู้อื่นมันมีที่ไหนดูที่อื่นมันไม่มีแล้วมันมีอยู่แค่นี้อ๋อปกติก็เล่นตัวนู้นไม่เล่นตัวกลมเล่นตัวนู้นนะอะไรพี่ดานบอกว่าถ้าเจอตัวกลมๆแบบนี้ปังๆแล้วถ้าเจอตัวกลมๆแบบนี้ถ้าน้องๆเจอจะเลือกเล่นยังไงไม่ต้องบอกว่าให้เล่นตัวนู้นสิถ้าเจอแบบนี้หมดเลยงั้นก็ตลากแล้วกันอ่ะลากได้เหรอได้ดินี่คือตู้ลากเหรอพี่ชาร์ปถ้าดีคิดอะไรก็ลากเอาอ่ะพี่ชาร์ปดูเป็นไงสมควรไหมสมควรอะไรฮะสมควรอะไรสมควรจะได้ตัวอื่นไหมไม่ลองดูก่อนลองสู้กับมันก่อนดิทำให้น้องๆต้องดูไงจ้าสู้จ้านี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขาได้ป่ะจิ๊ดลากได้ป่ะผมไม่รู้ขาเป็นไงนี่ไงนี่ไงมันขยับเยอะตรงไหนมันเหมือนมันแค่หมุนอะกลมดิ๊กเลยพี่ชาร์ปลากขาดีกว่าลากขาอะไรขาไหนขาก็พับได้ยังจะเล่นอีกแอมเพื่อดอกสองหนึ่งไม่ได้อะพี่ชาร์ปก็รู้นี่เราสามารถทำท่าสองหนึ่งยังไงได้บ้างวิธีการเทคนิคการทำสองหนึ่งแยงข้างเป็นอะไรพี่บาร์บ้านเราลองเล่นตัวบนไหมแต่ตอนแรกเราเอาตัวกลมไม่ต้องบอกว่าให้เล่นตัวนู้นสิไม่ต้องบอกว่าให้เล่นตัวนู้นสิแต่ตอนแรกเราเอาตัวกลมในความเป็นจริงมันมีหลายตัวให้เลือกไงเออแล้วเราก็เล่นตัวบนดิคุณอย่าไปฝืนดิเขาตั้งย้อนแย้งสอนน้องๆอ่ะถ้าตัวกลมมันไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปเล่นตัวบนไม่ต้องบอกว่าให้เล่นตัวนู้นสิในความเป็นจริงไงเราบอกสมมุติอันนี้ความเป็นจริงแล้วอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยในความเป็นจริงเป็นไงดีกว่าไม่ต้องไปเล่นตัวกลมจะให้ตัวกลมนี้น้องๆพี่ชาก็พูดไว้แต่แรกแล้วนะพี่วานมากลับคำเนี่ยโอ้ใช้ได้จริงเลยติดมุมแล้วพี่ชาร์มีวิธีออกมาไหมถ้าติดมุมอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเจ้าของน้ำมาเปิดตัวมันมีใครอยู่ที่ไหนรอไงรอถึงเช้าอ่ะไงมาเห็นไหมถ้าเราอ่ะไม่ฝืนตัวเองไงพี่ชาร์ปเราสามารถที่จะเล่นได้ใช่แต่พี่วานเริ่มฝืนแล้วใช่มาแล้วใช่แล้วอย่าพี่โอ้ใช่ได้โอเคทุกคนเราได้แล้วนะใช้ได้ก็อย่าไปฝืนมันน้องๆพี่บานบอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีแต่ตัวกลมๆคีบได้ไหมก็คือไม่ได้นะทุกคนถ้าเป็นตัวกลมที่ใหญ่กว่าขาใช่ไหมพี่ชาร์ปไม่ได้อย่าไปฝืนมันเหมือนที่พี่ชาร์ปบอกพี่บานว่าให้ฝืนเล่นไม่อย่าไปฝืนให้เลือกตัวที่เป็นความเป็นจริงอย่าสมมุติใช่เราพูดไปแล้วแต่แรกเอาเหรอเออว่าพี่บานก็ถามผมอยู่ส่วนตู้นี้อ่ะพี่ชาร์ปดูไปคิดพี่ชาร์ปดีกว่าคิดว่าตัวนี้ในความเป็นจริงเนี่ยพี่ชาร์ปจะเลือกตัวไหนเราดูนะว่าถ้าสมมติเป็นตุ๊กตาแพทเทิร์นเดียวกันใช่ไหมเขาจะเลือกเล่นอันไหนที่จะมีโอกาสที่จะเล่นมากที่สุดมุมไหนนี่มุม1 2 3 4ตามเลยคิดพี่ชาร์ปนะครับไปพี่วานทิ้งท้ายคิดสำหรับนี้พี่วานไปก่อนสวัสดีครับ